สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง What the First Channel นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัดเกม DOS นะฮะซึ่งในรอบนี้เนี่ยคือผมจะมาอัดวิธีการเล่นเหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะเพราะว่าเรียกว่ายังไงอ่ะคลิปที่แล้วเนื้อคลิปแบบไม่ใช่ที่แล้วดิแบบเก่าเลยอ่ะแบบคลิปแบบเก่ามากนะฮะก็คือแบบเรียกว่ายังไงอ่ะผมรู้สึกว่าแบบผมยังแบบสอนอะไรแบบยังไม่เคลียร์มากเนื้อก็เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตแบบมาสอนอีกทีนึงก็คือในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะมีรวมในส่วนของตัว Seek Phase 1 Seek Phase 2ไอ้ตัว Figure ก็คือไอ้ตัวประตูที่50แล้วก็ประตูที่100นะฮะซึ่งไอ้ตัว4ส่วนนี้เนี่ยคือจะเป็นส่วนที่แบบเรียกว่ายังไงอ่ะมีคนตายกันเยอะที่สุดเนอะเรียกว่ายังไงอ่ะใช่อ่ะนะฮะถือว่าเป็นแบบเรียกว่าไงเป็นเลเวลที่แบบมีคนตายเยอะที่สุดนะฮะซึ่งผมก็เลยแบบมาขอเน้นอีกรอบนึงนะเพราะว่าในคลิปที่ผ่านมาไม่รู้ดิผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมเรียกยังไงแบบยังพูดอะไรไม่เคลียร์มากเท่าไหร่นะฮะโอเคนะฮะซึ่งในช่วงเกมเพลย์แบบที่มันไม่ได้อยู่ในเนื้อหาเนี่ยผมจะขออนุญาตรีนะฮะเพื่อที่จะทำให้เรียกว่าไงอ่ะไอตัวเรียกว่าไงอ่ะความยาวของคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะไม่มากเกินไปนะฮะโอเคนะฮะอันนี้ก็ผมก็จะไม่ซื้ออะไรเหมือนเดิมนะฮะไม่ซื้อเลยนะครับโอเคเลิกเลยครับอันก็ห้องแรกเหมือนเดิมนะฮะก็ไม่ไหนจิ้มใจเลยนะเปิดไปที่เดิมก็ส่วนห้องแรกก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าไม่ไหนยังไม่มีแบบพวกตัวที่เกิดนะเห็นใช่ไหมใช่ไหมจะไอซ์สองไอซ์น่าจะเรียกว่าไหนกับเกิดนะเพราะว่าไม่ไหนอันเกิดในห้องนั้นส่วนของห้องแรกแบบไม่ชอบซึ่งไหนนะโอเคนี่ก็แต่ว่าจะเจอเลยว่าจะเจอเลยว่าจะได้ห้องแรกนะฮะโอเคนี่โอเคจำใจนะฮะนี่ไงซิมเริ่มเกิดประมาณห้อง31เนอะอย่างว่ามันคือห้อง31นะคือมันไม่จำเป็นต้องแบบห้อง31โอเคนะฮะนี่ก็กลับมาจากการรีแล้วนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆอาจจะแบบเห็นแค่แป๊บเดียวเนอะแต่สำหรับผมนี่ก็ใช้เวลาอยู่นะฮะก็อันนี้ก็ประมาณเรียกยังไงอะห้องที่30นิดๆเนอะอันนี้ก็คือซีคเฟส1นะฮะซึ่งวิธีการเอาตัวรอดจากซีคเฟส1เนี่ยก็คือจะต้องมองไปในส่วนของตัวไกด์ดิ้งไลน์เนอะคือส่วนของตัวไกด์ดิ้งไลน์เนี่ยมันจะแบบเป็นฟ้าๆจางๆเนอะคือแบบมันจะบอกว่าอันไหนถูกต้องนะครับซึ่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือผมมองต้องมองแบบเรียกว่าไงต้องมองทั้งซ้ายทั้งขวานะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเราก็จะมองไม่ทันเนี่ยอย่างเงี้ยต้องมองซ้ายขวานะอย่างเนี้ยคืออยู่ฝั่งขวานะครับซึ่งเรียกว่าไงอ่ะไอตัวแสงสีฟ้าตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวแบบดีดเราไปสู่ในทางที่แบบมันถูกต้องเนอะมันจะพาเราไปอยู่ในทางที่ถูกต้องนะฮะซึ่งแบบในส่วนของห้องคอลเวย์ตรงนี้เนี่ยคือเราก็แค่แบบเรียกว่าไงอ่ะหลีกเลี่ยงแบบพวกกองไฟนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่หลีกเลี่ยงกองไฟเราจะเสียเลือดไปประมาณ60-70เนอะซึ่งไอตัวนี้ถือว่าแบบเยอะเยอะอยู่นะถือว่าเยอะเลยแหละนะฮะโอเคนี้ก็เหมือนจะมีกุญแจอยู่ตรงไหนเนี่ยแน่เลยนี่จริงด้วยวันนี้กุญแจนะฮะจะละนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตรีไปจนถึงห้อง50เลยเนอะนี่อาจจะเป็นรีแค่สั้นๆนะฮะนี่ก็ห้องที่13นะก็ไปได้ยินแล้วก็ไม่เสียกันเลยนะฮะห้องที่14ครับโอเคนะฮะนี่ก็กลับมาจากการเลี้ยวนะก็คือเพื่อนๆอาจจะยังเห็นแบบมันยังไม่ถึงห้องที่50นะแต่ว่าห้องที่46เนี่ยอันนี้คือเป็นทิปที่ผมขอแนะนำนะเพราะว่ามันเรียกว่าเป็นตัวฮอลล์นะซึ่งฮอลล์ก็ชอบมีคนเสียเลือดนะรวมถึงผมบางทีแบบผมก็แบบเสียเลือดด้วยไงผมก็เลยแบบขอมาแนะนำนะในส่วนของตัวฮอลล์นะฮะโอเคนี่ไงฮอลล์แล้วนะฮะคือตัวฮอลล์ตัวนี้มันจะเป็นห้องโถงยาวๆนะฮะซึ่งแบบเราจะต้องฟังเสียงแบบถ้าเราได้ยินแบบเสียงแบบฟืด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 เนี่ยอย่างเงี้ยให้อยู่เฉยๆก่อนนะครับพอมันอยู่ใกล้ๆเราค่อยกด S ถอยหลังนะฮะแล้วค่อยไปข้างหน้าต่อนะครับเพื่อที่จะแบบลิ้นผ่านเนี่ยปะคือแบบเพื่อที่แบบจะลดเวลาเนอะลดเวลาการผ่านห้องฮอลล์นะฮะเมื่อกี้เกือบอยู่นะครับโอเคคือแบบเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบผ่านก็ได้แบบแล้วแค่แบบถอยหลังแค่นิดเดียวเนี่ยเห็นไหมผมใช้เวลาแค่แบบนิดเดียวเองผมก็คอมพิวเตอร์คอได้แล้วอ่ะแบบมันเรียกไงถือเป็นทริปที่แบบมันควรจะแบบใช้ได้อ่ะมันใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่าแบบเรียกไงมันมีประโยชน์อยู่นะฮะในส่วนแบบคนที่แบบมีปัญหาเรื่องแบบการแบบสมมุตินะแบบผมหันไปหันมาอย่างเงี้ยแบบบางทีแบบมันอาจจะแบบงงนิดหน่อยนะว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนส่วนอะแบบเราต้องไปฝั่งไหนกันแน่ไงแบบผมก็เลยแบบขอแนะนำเนอะก็แบบไม่จำเป็นที่ต้องหันเนอะเนอะแบบเราแค่กด Sแบบพอแบบคอมันเข้ามาใกล้แล้วค่อยกด S ไงแบบมันจะประหยัดเวลานะฮะแล้ววันนี้ก็มาถึงไอ้ตัวห้อง50มาเนอะห้องที่เรียกยังไงอ่ะมีคนตายมากที่สุดแล้วกันเนอะผมรู้สึกว่ามันมีคนตายตรงห้อง50เยอะที่สุดนะฮะรวมถึงผมด้วยคือแบบผมตายบ่อยมากนะห้อง50อันนี้ผมเล่นใหม่ๆนะก็คือกดย่อก่อนเลยนะฮะจะมาก่อนเลยนะคือกดย่อ
ย่อฟังเสียงนะฮะย่อฟังเสียงหยิบกระดาษแล้วก็แก้ไขแพทเทิร์นเนอะแล้วก็แก้แพทเทิร์นนะฮะจำไว้เลยแบบย่อฟังเสียงกระดาษแพทเทิร์นเนอะย่อฟังเสียงกระดาษแพทเทิร์นนะฮะก็คือไอตัว4คำนี้แหละแบบมันเป็นสูตรที่เราควรจะต้องท่องจำเนอะเพราะว่าแบบเรียกว่าไงอ่ะคือแบบอย่างแรกย่อเนี่ยคือหมายความว่าแบบเรากด C เพื่อย่อตลอดนะเพราะไม่งั้นในตัวฟิกเกอร์มันจะได้ยินเรานะฮะโอเคแล้วถ้าแบบเพื่อนๆแบบคนไหนแบบดวงไม่ดีเท่าไหร่เนื้อก็ต้องจำแบบย่อกระดาษพัซเซิลตู้เนื้อย่อกระดาษพัซเซิลตู้นะฮะเพราะว่าในส่วนของตัวตู้เนี่ยในส่วนของตัวตู้นะฮะก็คือแบบเขาจะให้เราเล่นมินิเกม QRE นะฮะซึ่งตัวมินิเกม QRE เนี่ยเป็นมินิเกมที่แบบชี้เป็นชี้ตายของเราเลยนะฮะก็คือแบบถ้าเรากด QRE พลาดแบบสักจำนวนหนึ่งอ่ะแบบเราก็เรียบร้อยตายนะฮะเพราะว่าแบบมันก็จะดึงเรามาจากตู้ไงนะฮะโอเคเดี๋ยวก็คือนี้ผมลืมบอกไปเลยคือส่วนของตัวพัซเซิลตรงนี้เนี่ยนะฮะคือแบบจะต้องฟังเสียงเอานะแบบไอตัวหนังสือเนอะตัวหนังสือเนี่ยมันจะมีแบบมันจะยื่นออกมาแบบมันก็จะมีเสียงแบบวิ่ง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 อะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะแบบมันจะยื่นออกมาแล้วแบบสีเรียกไงสีมันจะเด่นชัดกว่าเสียงอยู่นะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะน่าจะมีอยู่ข้างบนนี่ไงเนี่ยเนี่ยมันจะยื่นออกมานะฮะแล้วสีแบบมันจะเด่นกว่าอันอื่นแบบเขาจะเอาลายให้เราด้วยนะฮะโอเคเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมแบบเห็นชัดเลยแบบคือเขาเอาลายออกมาให้เราไงเนี่ยไอ้สีม่วงตรงนั้นไอ้ตรงเพื่อนๆแบบเห็นตรงจุดตรงกลางตรงแบบจอผมใช่ไหมก็คือตรงนั้นแหละตรงที่ฟิกเกอร์ยืนอยู่อะตรงนั้นอะเนี่ยตรงนั้นแหละคือเป็นเล่มที่มันมีอยู่เนอะเพราะแบบสีมันชัดกว่าแบบสีมันจะชัดกว่ามันจะยื่นออกมาด้วยนะฮะคือแบบเป็นข้อสังเกตได้ชัดเลยแบบมันจะยื่นออกมาแล้วแบบมันจะมีเสียงแบบวิ่ง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 อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันยื่นออกมานะฮะโอเคแล้วก็กด E เก็บได้นะครับโอเคอันนี้ก็ครบหมดแล้วนะฮะพัซเซิลนะฮะอันนี้ต่อไปก็ไอตัวกระดาษมาในส่วนของตัวกระดาษแล้วคือกระดาษคือผมหยิบตั้งแต่ตรงนู้นแล้วไงเพื่อความปลอดภัยเลยโอเคซึ่งกระดาษตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบเป็น5ตัวเนอะเรียงลำดับ i เท่ากับ1 2 i เท่ากับ2 3 i เท่ากับ3 i v เท่ากับ4แล้วก็ v เท่ากับ5นะฮะเป็นเลขโรมันนะฮะก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นแบบอันแรกเนี่ยคือสี่เหลี่ยมใช่มั้ยฮะก็ดูในส่วนของฝั่งซ้ายล่างนะฮะก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะเขียนว่าสี่เหลี่ยมเท่ากับ7ดาวเท่ากับ3อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็เขียนตามเลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมเท่ากับ7แล้วก็พิมพ์7ออกไปในช่องแชทต่อไปก็ดาวเท่ากับ3แล้วก็พิมพ์3ไอตัวนี้ผมไม่ชัวร์นะมันเรียกว่าอะไรอ่ะสี่เหลี่ยมผมเรียกว่าสี่เหลี่ยมไปก่อนแล้วกันเนอะก็8นะฮะเป็นอันที่3วงกลมเท่ากับ8แล้วไออันที่5เนี่ยก็คือ6เหลี่ยมเท่ากับ7นะฮะซึ่งเราก็จะได้โค้ดมาแล้วง่ายๆแค่นี้เลยนะก็คือ7 3 8 7 3 8 8 7นะฮะ7 3 8 8 7 7 3 8นะฮะก็คือการที่เราจะ input code เนี่ยเราก็แค่แบบกดคลิกไอ้ตรงช่องตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็กดสีเขียวนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะ unlock นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยแค่นี้แหละเราก็สามารถ complete ไอ้ตัว puzzle ด่านที่50ได้แล้วนะฮะแล้วแบบเราก็แค่เดินแบบมาอยู่ข้างหน้าตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็เสร็จเลยนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของประตูที่50ง่ายๆเลยนะฮะโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวผมก็ขอรีไปจนถึง seek phase 2ต่อเลยแล้วกันนะฮะก็ขัดห้องห้าสิบนะสักพักนึงก็ต้องเสด็จขออนุญาตรอให้ตัวใครที่มาเกิดขึ้นจะได้แบบอยากเวลานะฮะโอเคขออนุญาตเวลานะใครที่มาเกิดแล้วนะทำอะไรขออนุญาตเชื่อมันนะเกิดแล้วเนี่ยเกิดแล้วนี่เกิดแล้วนะห้องนี้ไม่มีนะห้องนี้ไม่มีอ๋อผมนึกว่านี่ไงผมนึกว่าตัวใจนี่ผมนึกว่าที่ดูนะผมนึกว่าเนี่ยโอเคนี่จะต้องต่อไปเลยนะโอเคลัชลัชนะซ่อนเลยนะเจ็ดเลยก่อนนะอีกห้องที่ห้าสิบแล้วถือว่าจะห้องมืดแต่ไม่มีบ้านก็ตายว่ะไม่มาเดี๋ยวพี่แบบจะตายแบบเหลือได้ยี่สิบแบบตายกลับไปดูฮะโอ้โหพี่ตกใจมากแบบผมพลาดแล้วครับผมพลาดแล้วตายแล้วสี่ห้าสี่สี่สี่เจ็ดคือมันไม่ต้องกลัวแล้วแบบสีเกิดนะคือตัวสีนี้มันเรื่องไงตัวลัชก็มันคือโอกาสเกิดเป็นสูงในทันทีนะเพราะว่ามันมีตัวสีเกิดไงเพราะว่าตัวสีมันจะมีสัญญาณแบบที่เป็นการแก้เพื่อป้องกันการแบบสับสนเนอะไอตัวสีมันก็แบบตัดออกเลยนะโอเคนะฮะนี่ก็กลับมาจากการแบบดีแล้วเนอะก็ห้องที่84นะฮะก็ซีกเฟส2นะซึ่งตัวซีกเฟส2เนี่ยมันจะมีความแตกต่างระหว่างซีกเฟส1อยู่อย่างนึงนะฮะก็คือแบบจากตอนแรกอ่ะซีกเฟส1เขาจะให้เราย่อเนื้อก็แบบผ่านตู้ตรงนั้นไปแต่อันนี้ไม่ใช่นะฮะคือเรียกว่าไงเขาจะให้เราเลือกซ้ายกับขวาเลยนะซึ่งตัวนี้ก็จะมีความยากเพิ่มขึ้นนิดนึงเนอะคือแบบคีย์เวิร์ดเนี่ยของตัวซีกเฟส2นะฮะก็คือแบบมองทั้งซ้ายก็มองทั้งขวานะฮะโอเคเดี๋ยวก็เริ่มกันเลยนะฮะคือต้องมองแบบทั้งซ้ายทั้งขวาจริงๆนะฮะแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเปิดมาปุ๊บเนี่ยผมต้องมองทั้งซ้ายทั้งขวาแบบเนี่ย
คือแบบถ้ามันไม่มีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอ่ะคือแบบวิ่งตรงไปได้เลยเนอะเพราะว่าแบบมันจะแบบเป็นประตูตรงนั้นไงนะฮะโอเคอันนี้ก็ฝั่งซ้ายนะฮะคือต้องมองทั้งซ้ายก็ทั้งขวานะครับในเวลาเดียวกันแบบมันมีเวลาให้เรามองนะถือแบบเรายังสามารถมองทันอยู่นะครับไอ้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็คือแบบหลบจากมือเลยหลบจากมืออย่างแรกนะฮะแล้วก็หลบจากไฟด้วยนะครับโอเคแค่นี้แหละเราก็รอดละนะฮะห้องที่92นะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นตัวรีสั้นๆเนอะจะเป็นแบบรีสั้นๆเลยนะครับแบบสั้นจริงๆเนอะโอเคก็อย่างสำหรับใครที่แบบไม่อยากเล่นในตัวมินิเกม QLE ก็ทำตามผมได้เลยนะคือเดินสวนในตัวฟิกเกอร์ไปเลยอันนี้คือผมการันตี 100% ว่ารอดแน่นอนนะฮะถ้าแบบเพื่อนๆทำตามผมแบบทุกอย่างนะครับเนี่ยแค่นี้แหละคือแบบเราแค่แบบเดินสวนในเจ้าตัวฟิกเกอร์เข้ามาเลยนะครับเพราะมันจะแบบมันจะเดินไปอีกห้องนึงก่อนนะมันจะเดินไปตรงห้องที่100ก่อนนะเพื่อที่จะเช็คเตียงนะฮะกับพวกตู้ไงผมเลยแนะนำไงนะฮะว่าแบบอย่าเลยนะฮะอันนี้ก็อยู่ในส่วนของตัว elevator power แล้วนะฮะอันนี้ก็กดเปิดนะครับแล้วก็กดเปิดทุกอันเลยอันนี้ทำตามผมเลยนะมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะ5 6 3 5 6 3 10นะครับ4 2 9โอ้เยอะเลยเยอะมากนะฮะ5 6 3 10 4 2 9เยอะมากโอเคคือแบบเราเปิดทุกอันอ่ะแล้วก็กดปุ่มที่แบบมันแบบตรงกลางมันไม่มีสีนะแบบมันไม่สว่างอ่ะเนี่ยแบบมันจะโบ๋ๆอย่างเงี้ยแบบข้างในมันจะไม่มีอะไรนะฮะแบบเราก็แค่กดปิดนะฮะเนี่ยเราก็จะแบบคอมพลีทได้ละพัซเซิลง่ายๆเลยนะฮะถือว่าง่ายกว่าห้องที่50เยอะเลยนะครับโอเคนี้ต่อไปห้องที่9ห้องที่6ดิใช่มั้ย6 8 6 8 1เมื่อกี้คือแบบผมดูไม่ทันอ่ะผมก็จะพูดนะฮะโอเคเดี๋ยวก็น่าจะได้ละนะฮะน่าจะได้ละนะครับ1 7โอเคได้ละน่าจะได้ละอ้าวยังไม่ได้เหรอ7 8 9 10 2 6 5 1ก็มัน5 8 6 1 7 10เอา9ออกก็ได้ผมรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มี9นะฮะโอเคนะฮะน่าจะได้แล้วแหละนะฮะโอเคใช่ผมพลาดในส่วนของตัวกาวนะฮะอันนี้ก็คือผมทำเวลาช้ากว่าทุกครั้งเนอะอันนี้ก็รีบวิ่งเลยนะฮะเนี่ยนี่คือมันพังออกมาแล้วอันนี้คือรีบวิ่งเข้าไอตัวลิฟต์เลยนะฮะคือแบบมันวิ่งเรามานะฮะมันวิ่งตามเรามานะฮะโอเคอันนี้ก็คือจบในซีนของ100แล้วนะฮะก็จบวิธีการคอมพลีทไอตัวเรียกว่ายังไงอ่ะในส่วนเรียกว่าไงในส่วนที่แบบมีคนแบบเสียเลือดแล้วก็ตายมากที่สุดเนอะก็คือในส่วนของตัวฟิกเกอร์ในตัวด่านที่ตัวของซีกเฟส1ซีกเฟส2ประตูที่50และประตูที่100นะฮะโอเคนี่ก็เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จบแล้วนะฮะในส่วนของตัวเกมดอภาคแรกนะฮะซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่รู้วิธีการคอมพลีทนะฮะไม่ใช่รู้วิธีการที่แบบไม่ใช่ผมพูดผิดเลยคือแบบรู้ว่าแบบเมื่อไหร่ดอภาค2จะบอกอ่ะแบบออกถูกปล่อยออกมาเนอะก็สามารถคอมเมนต์ด้วยเนอะคือผมอยากรู้มากเลยนะฮะ
แล้วนี่เดี๋ยวผมก็จะจบคลิปเท่านี้แล้วกันเนอะสำหรับใครที่แบบอยากทราบข่าวสารเรื่องไลฟ์สตรีมอะไรต่างๆแล้วก็สามารถจอย Discord Server ในตัวลิงก์ด้านล่างของผมได้เลยนะฮะมันจะเป็นตัว Discord Server นะฮะซึ่งใน Discord Server เนี่ยผมก็จะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สตรีมเรื่องการแบบกิจกรรมต่างๆนะฮะแบบพวก Multiplayer Campaign อะไรอย่างงี้นะฮะโอเคแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ